สำหรับตอนนี้ผมก็รับออเวลาแล้วก็ปั๊มเวลตัวละครด้วยนะครับใครสนใจติดต่อที่เฟซด้านล่างได้เลยนะครับราคาถูกงานไว้แน่นอนครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กช็อตนะครับวันนี้ก็จะมาลงประตูผีนะครับประตูผีหนึ่งแบบง่ายนะครับเดี๋ยวเอาลูกศอก EX ม่วงยิงแม่งเลยดีกว่านะครับผมก็นึกว่าเป็นแบบนึกว่าเป็นแบบยากไงมาดูอีกทีหนึ่งแม่งก็ง่ายนะครับมาผมจะเอาลูกซอง EX ม่วงนี่แหละยิงบอสนะครับเนาะโอเคพวกนี้ก็ใช้นี่ไปก่อนใช้พวกบอมแรงๆก่อนพวกบอมหมูอะไรเงี้ยที่มันยิงกระจายได้ฟิลแบบไกลอ่ะไอ้เหี้ยโอเคนี้เป็นพวกผีอะไรวะผีอะไรไม่รู้ที่มันมีแผ่นแปลกๆว่าผีกระโดดอ่ะไอ้เหี้ยกูเรียกไม่ถูกลืมแล้วเขาเรียกว่าอะไรผมเคยดูโดเรมอนไงเคยดูโดเรมอนอยู่ตอนหนึ่งนานแล้วมันมีผีแบบเนี้ยมันก็เรียกว่าผีอะไรไม่รู้ผีจีนนะก็เรียกผีจีนแล้วกันไอ้ศาสตร์ผีจีนก็ผีจีนมีแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอันนี้แรงมากเลยแรงกว่าบอมหมูธรรมดาเนี่ยไอ้บอมอะไรเนี่ยสตรองโฟนิกเนี่ยไอ้สัตว์สตรองมากๆแข็งแกร่งใช่ปะวะไม่รู้วะกูไม่รู้เคลียร์หมดครับแป๊บเดียวเคลียร์หมดบอกเลยไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนนี่ไงฟึบอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนมาจอกรูนี้นะครับสัตว์ยิงดักเลยหายหมดเลยอันนี้มีอีกเหรออุ้ยรูนี้ออกเยอะตัวรูนี้ออกเยอะเปลี่ยนลูกไวเกินเปลี่ยนลูกไวเกินปืนพกอะไรไม่รู้เหมือนปืนกลน่ะมี30แม็กอ่ะ30ลูกอ่ะเออก็ดีอ่ะก็ดีอยู่นะแต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นพกคู่แบบลูกเยอะๆมันจะดีกว่าไหมอย่างเช่นพกนี้ไม่รู้ว่าลูกเยอะหรือเปล่าแต่ละเนี้ยเยอะจริงๆซันสตาร์เยอะมากบอกเลยป่ะรอบนี้บอสออกนะครับรอบนี้บอสออกมาลูกซอง EX ม่วงออกลงยิงรัวนะครับเฉพาะพวกโหมด PvE PvE PvP นี่คือมันก็ยิงตามปกติแหละมาสกิลน้ำแข็งก็แก้แล้วใช่ไหมเออใช่สกิลน้ำแข็งมันแก้แล้วน่าจะล็อกได้อยู่แหละนี่ไงล็อกได้สัตว์จะเข้าไปใกล้เปลวไฟไม่งั้นตายตายแน่นอนบอกเลยกระสุนไม่จำกัดด้วยนะครับ PVE ทุกด่านเลยกระสุนไม่จำกัดแถมยิงเร็วอีกแรงกว่า EX ธรรมดาอีกสัตว์ที่กูเดินไปเดินมาวิ่งพลาดเลยเนี่ยไม่มีระเบิดน้ำแข็งวะเอ้ยหรือมีวะมีแต่ผมไม่ได้เอามาแน่เลยน่าจะไม่ได้เอามาไหนวะบอสอยู่ไหนวะแรงปะวะอุ้ยแรง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 จริงยิงดิยิงดิเอ้ยขอได้ปะปุ๊บ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 อุ้ยไอสัตว์ยิงไม่ทันแม่งวางระเบิดรีโมทไว้ระเบิดรีโมทนะแม่งดาเมจโอ้โหแรงแรงแบบทวีคูณเนี่ยแม่งแรงกว่าระเบิดคริสตัลน่ะไอ้สัตว์โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพร้อม